เจ้าพระยาอัคคะมหาเสนาบุญนาคเจ้าพระยาอัคคะมหาเสนามีนามเดิมว่านายบุญนาคเกิดเมื่อพ.ศ. 2281เป็นบุตรของพระยาจ่าแสนยากรเกิดที่จักรีวังหน้าในกรมพระราชวังบวรสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรหรือสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่3มารดามีชื่อว่าบุญศรีเป็นภรรยาของพระยาจ่าแสนยากรซึ่งได้รับประทานมาจากเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรเจ้าพระยาอัคคะมหาเสนาสืบเชื้อสายมาจากเจ้าพระยาบวรราชนายกเชกอมัดสมุหนายกในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองเจ้าพระยาอัคคะมหาเสนามีพี่ชายต่างมารดาซึ่งเกิดกับภรรยาอื่นอีกหนึ่งคนของพระยาจ่าแสนยากรคือนายบุญมาต่อมาคือเจ้าพระยามหาเสนาบุญมาพระยาจ่าแสนยากรนำบุตรชายทั้งสองคือนายบุญมาและนายบุญนาคเข้าถวายตัวรับราชการเป็นมหาดเล็กในกรมพระราชวังบวรเจ้าฟ้าอุทุมพรโดยนายบุญมาได้รับแต่งตั้งเป็นหลวงมหาใจพักและนายบุญนาคเป็นนายฉลองนายนาถเมื่อพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศสวรรคตในพ.ศ. 2301กรมพระราชวังบวรเจ้าฟ้าอุทุมพรจึงขึ้นครองราชสมบัติเป็นสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรพระยาจ่าแสนยากรบิดาของนายบุญนาคได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพระยามหาเสนาสมุหกราโหมเป็นที่รู้จักกันในนามว่าเจ้าคุณกราโหมวัดสามวิหารจากนิวาสถานซึ่งอยู่บริเวณวัดสามวิหารในกรุงศรีอยุธยานายฉลองนายนาถบุญนาคสมรสกับท่านผู้หญิงริมเป็นธิดาของพระยาทิเบศรบดีมีบุตรด้วยการชื่อว่าตานีต่อมาคือเจ้าจอมตานีในรัชกาลที่1หลังจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ในพ.ศ. 2310หลวงมหาใจพักบุญมาลี้ภัยไปยังเมืองเพชรบูรณ์ในขณะที่นายฉลองนายนาถบุญนาคและท่านผู้หญิงลิ้มภรรยาเดินทางไปยังเมืองราชบุรีไปอยู่กับหลวงยกกระบัดเมืองราชบุรีต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกต่อมานายบุญนาคและท่านลิ้มภรรยาเดินทางกลับไปยังกรุงศรีอยุธยาเพื่อขุดค้นสมบัติของบิดาที่ฝังไว้ขนสมบัติล่องเรือมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อถึงปากคลองบางใหญ่รองบางกอกน้อยในปัจจุบันถูกโจรผู้ร้ายเข้าปล้นสะดมนายบุญนาคกระโดดลงน้ำเอาชีวิตรอดมาได้แต่ท่านลิ้มภรรยาเสียชีวิตและทรัพย์ที่ขุดมาได้ถูกโจรปล้นนำไปหมดนายบุญนาคสูญเสียทั้งภรรยาและทรัพย์สินท่านผู้หญิงนาคต่อมาคือสมเด็จพระอมรินทาบรมราชินีภรรยาของเจ้าพระยาจักรีจึงให้การอุปถัมภ์แก่นายบุญนาคโดยท่านผู้หญิงนาคประกอบพิธีสมรสให้แก่นายบุญนาคกับท่านนวลต่อมาคือเจ้าคุณพระราชพันนวลซึ่งเป็นน้องสาวของท่านผู้หญิงนาคในสมัยกรุงธนบุรีนายบุญนาคไม่ได้เข้ารับราชการเป็นทนายหน้าหอของเจ้าพระยาจักรีเท่านั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกขึ้นครองราชสมบัติเมื่อพ.ศ. 2325ทรงแต่งตั้งนายบุญนาคขึ้นเป็นพระยาอุทัยธรรมเจ้ากรมภูสามาราในคำปรึกษาตั้งข้าราชการระบุว่านายบุญนาคนั้นทำราชการมาช้านานได้โดยเสด็จพระราชดำเนินการพระราชสงครามไปปราบอริราชข้าศึกนานาประเทศมีชัยชนะหลายครั้งมีความชอบมากขอพระราชทานตั้งให้นายบุญนาคเป็นพระยาอุทัยธรรมในพ.ศ. 2328สงคราม9ทัพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมีพระราชองค์การให้พระยาอุทัยธรรมบุญนาคร่วมกับพระยาพระคางหน
ไปตั้งรับทัพพม่าซึ่งบุกรุกมาจากทางทิศเหนืออยู่ที่เมืองชัยนาทเพื่อคอยระวังทัพพม่าที่จะยกมาทางด่านระแหงอำเภอเมืองตากในปัจจุบันและต่อมาในพ.ศ. 2329จึงมีพระราชโองการให้พระยาอุทัยธรรมบุญนาคและพระยาพระคังหนยกทัพติดตามเสด็จกรมหลวงเทพหริรักษ์ยกทัพไปตีทัพพม่าที่เมืองระแหงเมื่อยกทัพไปถึงกำแพงเพชรกรมหลวงเทพหริรักษ์มีพระบัญชาให้พระยาอุทัยธรรมบุญนาคและพระยาพระคังหนยกทัพนำไปก่อนปรากฏว่าเมื่อทัพหลักของพม่าที่ปากน้ำโพนครสวรรค์ถูกตีแตกไปแล้วนั้นทัพพม่าที่ระแหงจึงถอยกลับไปก่อนโดยไม่ได้สู้รบหลังจากศึกสงครามเก้าทัพพระยาอุทัยธรรมบุญนาคได้เลื่อนขึ้นเป็นพระยายมราชเสนาบดีกรมนครบาลเจ้าพระยาอัคคมหาเสนาบุญนาคมีบุตรธิดารวมทั้งสิ้น34คนเกิดจากภรรยา9คนที่สำคัญมีดังนี้เจ้าจอมมารดาตานีในรัชกาลที่1เจ้าคุณชายดิษต่อมาเป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์เจ้าคุณชายทัตต่อมาเป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติคุณจิตต่อมาเป็นเจ้าจอมจิตในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชคุณฉลองต่อมาเป็นนายฉลองนายนาถมหาดเล็กหุ้มแพรในกรมพระราชวังบวรสถานมงคลคุณนกต่อมาเป็นเจ้าจอมนกในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชคุณส้มต่อมาเป็นเจ้าจอมส้มในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชคุณชูต่อมาเป็นเจ้าจอมชูในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชคุณแสงจันทร์ต่อมาเป็นมหาดเล็กแสงจันทร์ทำหน้าที่ถวายรายงานวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและคุณพร้อมต่อมาเป็นพระยาสาครสงครามพระยาจางวางเมืองบางระมุงเจ้าพระยาอัคคมหาเสนาบุญนาคถึงแก่อสัญกรรมเมื่อพ.ศ. 2348ในรัชกาลที่1อายุ68ปีซึ่งในปีพ.ศ. 2348นั้นมีเจ้าพระยากรุงรัตนโกสินทร์ถึงแก่อสัญกรรม3คนได้แก่เจ้าพระยารัตนาพิพิธสนเจ้าพระยาพระคังหนและเจ้าพระยาอัคคมหาเสนาบุญนาค